วันนี้มีแต่ข่าวใหญ่ๆว้าวๆทั้งนั้นเลยนะคะโดยเฉพาะข่าวนี้พาไปชมโรงเลี้ยงม้าที่ฟลอริดาสหรัฐอเมริกาค่ะที่เขานำเอาเครื่องพิมพ์3มิติมาใช้ในการก่อสร้างจนตอนนี้นะคะขึ้นชื่อว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างด้วยเครื่องพิมพ์3มิติที่ใหญ่ที่สุดในโลกไปแล้วค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานสุดว้าวของวงการก่อสร้างที่มีการนำเครื่องพิมพ์3มิติไปใช้เมื่อบริษัทเครื่องพิมพ์3มิติสำหรับงานก่อสร้างจากสหรัฐอย่างPrint Farmได้สร้างโรงเลี้ยงม้าขึ้นมาซึ่งโรงเลี้ยงม้าแห่งนี้ได้ขึ้นแท่นเป็นสิ่งปลูกสร้างจากเครื่องพิมพ์3มิติที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วโรงเลี้ยงม้าแห่งนี้มีความยาว47เมตรกว้าง25เมตรสูง4เมตรและมีพื้นที่ใช้สอย939ตารางเมตรตั้งอยู่ในรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีพายุโซนร้อนและพายุเฮอริเคนเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งดังนั้นโรงเลี้ยงม้าแห่งนี้จึงจำเป็นที่จะต้องมีความแข็งแรงและทนทานต่อสภาพอากาศที่แปรปรวนบ่อยสำหรับเครื่องพิมพ์3มิติที่บริษัทPrint Farmนำมาใช้เป็นเครื่องพิมพ์3มิติชื่อรุ่นว่า Bot 2จากบริษัทโคบอทบริษัทผลิตเครื่องพิมพ์3มิติสำหรับสิ่งปลูกสร้างจากประเทศเดนมาร์กในส่วนของวัตถุดิบที่ใช้พิมพ์โรงเลี้ยงม้าแห่งนี้ประกอบไปด้วยคอนกรีตปูนและส่วนประกอบอื่นๆซึ่งส่วนหัวของเครื่องพิมพ์3มิติจะทำหน้าที่บีบส่วนผสมเหล่านี้ออกมาเป็นชั้นๆซ้อนกันโดยเริ่มพิมพ์กำแพงต่อกันเข้ามาจากด้านซ้ายและขวาของคอกม้าหลังจากนั้นจึงพิมพ์กำแพงบริเวณตรงกลางของคอกม้าเป็นลำดับสุดท้ายและเมื่อโครงสร้างเริ่มแห้งแล้วมันก็จะมีโพรงอากาศและช่องว่างขนาดเล็กทำให้สิ่งก่อสร้างสามารถระบายความร้อนตามธรรมชาติได้โดยในอนาคตบริษัทจะมองหาวัตถุดิบในการพิมพ์ที่เป็นมิตรกับธรรมชาติมากขึ้นเนื่องจากคอนกรีตที่เป็นส่วนผสมหลักในการพิมพ์โครงสร้าง3มิติยังเป็นวัสดุที่ก่อให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตคอนกรีตสำหรับสถิติสิ่งปลูกสร้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ทำจากเครื่องพิมพ์3มิติณตอนนี้คือตึกในเมืองริยาดประเทศซาอุดีอาระเบียซึ่งมีพื้นที่345ตารางเมตรและมันยังครองสถิติตึกที่สูงที่สุดในโลกที่ทำจากเครื่องพิมพ์3มิติด้วยความสูง 9.9 เมตรอีกด้วยขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ